วัสดีครับแฮชแท็กฝรั่งชายเท่ๆครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ Dream World นะครับผมซึ่งเราไม่ได้มาแบบปกตินะครับทุกคนอ่ะเรามีเพื่อนที่จะมาด้วยนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ฮะวันนี้นะคะเรามา Dream World เราจะมีเกมมาให้เล่นกันซึ่งเราก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับใครอ่ะวันนี้มากับแก๊งสาวเก่งสาวใช่ไหมมากับเก่งสาวเราก็มากับเก่งชายนะครับทุกคนเราจะมาแข่งกันดูว่าเพศไหนมันจะเก่งที่สุดนะครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นเพศหญิงซึ่งเราจะมีภารกิจนะครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำภารกิจเรามาเจอทีมกันก่อนนะครับทุกคนทีมเข้ามาเลยครบแล้วนะครับทุกคนซึ่งแฮดคอร์ปอก่อนว่าฝ่ายไหนที่แพ้นะครับจะต้องวิ่งเข้าไปในวอเตอร์ฟันนะครับจะเปียกทั้งตัวนะครับสาวๆอ่ะมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้เนี่ยจริงจังป่ะเนี่ยจริงจังป่ะเนี่ยจริงจังจริงจังเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกันนะครับกับภารกิจอันแรกนะครับทุกคนพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วครับไปกันเลยก็เกมแรกนะคะสำหรับชาเลนจ์แรกเลยก็คือเราจะเริ่มที่บ้านผีสิงกันก่อนซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ทีมให้เข้ากันไปในแต่ละทีมเนี่ยซึ่งกฎมีอยู่ว่าห้ามกรีดห้ามกรีดก็คือกรีดอย่างนี้เหรอใช่ใครกรีดคนนั้นถือว่าแพ้แล้วเก็บตรงให้ได้มากที่สุดเท่ากับว่า1คะแนนใครได้คะแนนน้อยสุดก็ชนะ1กรีดเท่ากับ1คะแนนโอเคได้นะมาเลยฮะงั้นเดี๋ยวเริ่มกันจากทีมผู้หญิงก่อนเลยทีมผู้หญิงไปก่อนนะครับไปสนามผู้หญิงจูบจับไปด้วยจูบจับเฮ้ยจูบจับจูบอย่ากินนะถ้ากินเราจะแพ้รู้ใช่ไหมตะก้องไหนหน่อยตะก้องตะก้องตะก้องนะตะก้องผู้หญิงผู้หญิงนี่คือครั้งแรกที่คุณลืมตอบถ้ามีอะไรตะก้องตลอดนี่นะคะแล้วนี่นะคะทีมผู้หญิงบอกว่าไม่มีใครกรีดสักคนแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับทุกคนหน้าตาไม่น่าเชื่อถือนะครับไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเนี่ยลูกผู้ชายก็ไม่กรีดอยู่แล้วเนาะ The boy man the boy ใช่ไหม Let's go ไปลุยเลยครับไปอะไรเริ่มเลยขุยนี่อะขุยนี่อะเริ่มเองเพิ่งเริ่มเองไม่ทราบว่าคุณลมไหลเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหวไหมไหวไหมมึงจะจับกูทำไมขนาดนั้นเนาะว้าวนี่มันทำบรรลุใครครับเนี่ยไหนอ่ะมันทำบรรลุใครอันนี้เขาพ่อกูไงไอ้เหี้ยมึงจะพูดถึงพ่อกูทำไมอ่ะยิ้มหัวเฮ้ยยาเราแพ้เดี๋ยวเราแพ้เดี๋ยวไปแพ้ผู้หญิงเว้ยนี่ช่างแม่นะครับแพ้ช่างแม่ขอรวยรอดก่อนนะตอนนี้ใครจะหวยหน่อยกูมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยตอนนี้นั่นไม่ใช่ผู้ชายครับเรายังไม่ได้กรีดครับเอาเลยนะเอาเลยนะไหลเงี้ยแทนก่อนนี่ไงเฮ้ยมึงกินไหมก็กินไหมสัตว์เดี๋ยวจะไปลุยต่อกับภารกิจต่อไปเด้อเจอกันในสงครามของวันนี้นะครับก็คือเราจะเล่นไวกิ้งกันนะทุกคนซึ่งเราจะมาทำอะไรกันที่ไวกิ้งอ่ะเราก็จะแบ่งทีมเหมือนเดิมเป็น2ทีมหญิงชายใช่ไหมซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องนั่งสลับฟันปลากันกฎมีอยู่ว่าต้องยิ้มตลอดเวลาห้ามกลัวห้ามหลับตาห้ามส่งเสียงทำหน้าอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ป่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้
จริงนี้ได้ปะไม่ได้เราต้องทีมแบบเก็บทรงครับคือแบบเห็นเหมือนแบบกีดอะไรกันไม่รู้อะเข้าใจคำว่าจิตมันหลุดออกไปแล้วปะจิตมันหลุดออกไปจากร่างคือมันไม่ไหวแล้วอะเว้ยแต่กูกับน้องโอเคนะเว้ยโอเคสนุกมากกูไม่โอเคเล่นได้เออพวกกูยังเล่นได้เล่นได้เราจะมาเล่นเกมกันที่เธอว่าสำคัญมากๆครับก็คือการปาลูกดอกปาลูกดอกจะดูกันว่าใครจะชนะแพ้กันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วปาได้เลยค่ะเล็งๆๆๆดีๆดีๆยังไงยังไงดีลูกๆๆลูกๆเฮ้ยแล้วที่2ยังไงครับตอนที่2ยังไงดีตอนที่3ยังไงดีตอนที่3ครับดาวิเดโค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 หนึ่งแล้วที่สองยังไงเข้ายังไงเข้าได้สองลูกแล้วนะตอนนี้ลูกที่สามยังไงเฮ้ยโอ้โหได้สองลูกอยู่นะตอนนี้ยังสองลูกอยู่ยังไงเฮ้ยโอ้โหสามลูกสุดท้ายแบงค์ครับเดี๋ยวแบงค์ครับลูกอยู่ยังไงเฮ้ยโอ้โหผู้ชาย2ครับผู้หญิงชนะค่ะแฮต
บอกเลยนะครับนี่คือมันโหดที่สุดนะครับใช่มันคือโหดที่สุดในดีเวิลด์เครื่องเล่นนี้คือชื่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทอร์นาโดทีมผู้หญิงมีกี่คนดูไม่ได้หรอทีมผู้หญิงมี2คนอ่ะแล้วทีมผู้ชายทีมผู้ชายมีกี่คน2คนมี2คนนะไว้ไงพี่ยาพี่อยู่ทีมผู้หญิงแล้ว2เกมที่แล้วแล้วเนี่ยกูไม่อยู่แล้วทีมผู้ชายมึงเป็นผู้หญิงแล้วหรอเออกูไม่อยู่แล้วทีมผู้ชายอ่ะเฮียเล่นเหี้ยอะไรอย่างงี้ไม่เอาเกินไปเกินไปคุณพร้อมยังตะลุยนะเราต้องสู้เพื่อผู้ชายนะครับพี่มันแน่นแล้วใช่ไหมพี่โอเคครับไอ้เด็กเด็กครับเราเดียวเร็วเร็วเต็มที่เต็มที่เพื่อนสู้เว้ยตายนะทอร์นาโดของเราเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆกันดีกว่าว่าอาการเป็นยังไงบ้างเริ่มจากคุณแฮชแท็กก่อนเลยรู้สึกว่าเป็นเครื่องเล่นที่แบบเอาผมไม่อยู่โอ้โหถึงกับสุดขนาดนี้หยอกๆๆๆตัวนะคือมันชิลมากสนุกครับทุกคนดีเลยฮะต่อไปเราไปถามผู้หญิงกันบ้างดีกว่าคุณมอสและคุณนุ่นรู้สึกยังไงบ้างบอกเลยว่าชิลมากแค่แบบระดับไหนเองแค่น้ำลายไหลแค่น้ำลายแบบแค่มีเสียงกริ่งออกมาจากคอเฉยๆแค่เจ็บคอแค่จะปวดแค่ตอนนี้เป็นหัวละสุดสำหรับตัวให้นมบุตรไปแล้วเรามาถามตัวพ่อตากล้องของเราดีกว่าเป็นไงบ้างคะเสียวดีครับจบแล้วใช่เสียวดีโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปเลยว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อไปดูกันเลยมาแล้วนะครับน้องๆเรามาทำบริกรทุกอย่างเสร็จแล้วครับรีบร้อยนะครับผมตอนที่เรานับคะแนนการมาแล้วนะครับปรากฏว่าทีมไหนคะเสมอกันนะครับทุกคน1นะครับแต่แคทว่ายังไงผู้ชายก็ชนะอยู่แล้วดิไม่เป็นไรแต่ละเกมเราเล่นสุดเราเว้ยว่ามั้ยเออแต่เราเล่นที่เกมเลยนะที่เกมเลยเอางี้มั้ยในเมื่อผู้ชายสุภาพบุรุษอยู่แล้วผู้ชายยอมแพ้เพื่อผู้หญิงนะครับทุกคนตอนให้ไปสำหรับบทลงโทษนะคะในเมื่อที่ฝั่งผู้ชายเป็นฝ่ายแพ้เนาะเราจะไปเล่นกันที่ซุปเปอร์สแปซก็คือหลังจากลงมาเสร็จทุกคนต้องไปยืนที่สะพานเพื่อเปียกอีกหนึ่งรอบมาไปดูกันอ่ะฝ่ายแพ้ก็ต้องรับบทลงโทษนะครับไอ้นี่ก็สุ่มเหมือนกันเนี่ยผู้สุภาพบุรุษกำลังจะโดนน้ำแล้วนะครับทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า